สวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะก็ไม่ต้องสงสัยนะคะทำไมอยู่ชุดเดิมหรือว่าทำไมอยู่ที่เดิมหรือว่าทำไมแบบเดิมนะคะไม่ได้อะไรหรอกพอดีว่าถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยเราจะวบวบแวมวบแวมแวมนี้นะคะมันเหมือนมีไฟเทคไม่ใช่เพราะว่าไฟเขาเรียกไฟอะไรคะเนี่ยไฟริงไลท์นะคะมันไม่ค่อยเวิร์กแล้วเพราะว่ามันเป็นอะไรไม่รู้นะคะมันน่าจะไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าลบทำหล่นอะไรอย่างนี้นะคะมันก็เลยไฟแบบวิบวับไม่ดีนะคะนกก็เลยมีตัวนี้คิดได้นะคะนกก็เลยมีตัวนี้จะมาโชว์เพื่อนๆน่ารักนกซื้อมาด้วยความไม่ได้ตั้งใจนะคะนี้ซื้อเองแล้วก็ดูตอนที่ซื้อเนี่ยดูมันใหญ่มากนะแต่รู้ว่ามันเป็นที่ริงไลท์ที่สำหรับใช้กับโทรศัพท์นะคะเราก็งงว่ามันจะใช้ยังไงเนาะแต่ดูดีพอซื้อมาก็คือเหมือนกิ๊บติดผมนะคะจะหนีบผมก็ได้เนี่ยหนีบให้ดูเนี่ยน่ารักไหมคะคุณจะใช้หนีบผมก็ได้นะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะหนีบโทรศัพท์ให้ดูซื้อมาเนี่ยคือไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะคะเพราะว่าเห็นว่าซื้อเพราะว่ามันมีโปรโมชั่นแล้วก็คือซื้ออย่างอื่นเป็นหลักแต่อันเนี้ยเป็นรองนะคะไม่รู้จะเอาอะไรก็เลยเลือกอันนี้มาแต่ทีนี้ซื้อมาแล้วมันเวิร์กมากมันเล็กแค่นี้เองนะแล้วก็วิธีเปิดก็มีปุ่มเปิดตรงนี้นะคะกดปุ๊บเดี๋ยวน้องจะกดให้ดูนะคะทุกคนเตรียมตัว หลับตากันเลยใช่ไหมล่ะมันสว่างมากๆเลยนะคะแล้วก็มันปรับได้ด้วยนะดูนะกดปุ่มเดิมนะคะมีปุ่มเดียวนี้แหละดูอุ้ยแสบตากันเลย3ระดับนะคะระดับแรกระดับ2ระดับ3ยิ่งกับพระอาทิตย์อีกแล้วก็ปิดนะคะทีนี้วิธีใช้ก็คือแค่นี่นะคะคลิปกับโทรศัพท์แค่นี้เองอ่ะนะคะเดี๋ยวนกจะลองใช้นะเดี๋ยวนกจะลองเปิดสมมตินกตกไลฟ์ฮัลโหลทุกคนนะคะไม่สว่างพอค่ะไอ้ระดับนี้สวัสดีค่ะทุกคนระดับสวัสดีค่ะทุกคนต้องหลับตาคุยเลยนะคะดูสิคะมันสว่างมากเลยนกก็คิดว่ามันก็คุ้มอ่ะนะคะไม่ได้ตั้งใจซื้อแต่มันก็คุ้มมากเลยนกจะทดสอบให้ทุกคนดูเลยแล้วกันนะคะก็คือนกจะปิดริงไลท์ตัวใหญ่นี้นะคะแล้วก็ใช้ตัวเล็กนั่นแหละส่องหน้านกว่าทุกคนให้ทุกคนดูว่ามันเวิร์กหรือเปล่าหรือว่าอันไหนมันเวิร์กกว่ากันนะคะเช่นค่ะแคมเปอร์แมนอันนี้คือปิดไฟแล้วนะคะอันนี้เป็นไฟริงไลท์ตัวเล็กที่ใช้สำหรับโทรศัพท์นะคะหรือว่าใช้เวลาฉุกเฉินเนาะออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยนี่จ้าสุดแล้วนะคะไหนลองลดระดับนะคะอันนี้ปิดอันนี้ระดับแรกนะคะสว่างไหมคะระดับ2ระดับ3เหมือนมีสปอตไลท์เลยอะเวิร์กไหมคะทุกคนก็แล้วแต่ชอบนะคะอันนี้ก็เพียงแต่ว่ามารีวิวให้ทุกคนดูเท่านั้นแหละนกมี2ตัวนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ให้ใครหรอกชอบค่ะเราก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะลองดูนะคะไม่รู้ที่เมืองไทยมีขายหรือเปล่าเนาะก็วันนี้นกก็มารีวิวเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ